ถึงแล้วนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเดินมาจากคลองเตยนะครับขึ้นรถเมย์มาจากอนุสาวรีย์ชัย10บาทเข้ามานะครับอากาศเย็นสบายนะฮะกำลังจะเดินไปทางฮอ8นะครับประตูสวยดีอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ภารกิจของเราคือการไปพบปะนะครับไปเซลฟี่กับสาวแซ่บแห่งไซตามะนะครับที่ฮอ8บูธ AC 61นะครับก็ทานข้าวมาอิ่มๆเลยวันนี้น่าจะฟูๆนิดนึงนะครับเพราะว่าลมแรงขึ้นรถเมย์มาอากาศค่อนข้างร้อนนะครับไปยังไงต่อแล้วเขาบอกขึ้นลงบันไดเลื่อนนะนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับมีคนมาถ่ายชุดรับปริญญากันเยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างสวยนะครับเดินไปกันต่อนะครับร้านกาแฟด้วยยังกะโรงหนังเลยฮาลูฮารามากเลยครับจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนนะครับที่ไม่ได้มาศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยสมัยก่อนน่าจะเคยมาพวกงานหนังสือโอ้บรรยากาศนะครับมีงานเทคอะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้อันนี้ฮอล์5ร้านกาแฟหรือร้านอะไรเนี่ยฮอ5นะครับโหคนผู้คนเยอะแยะมากเลยมีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นมหากรรมมือถือนะครับโอ้โหนึกว่าห้างพระเจ้าใหญ่ใหญ่โตมากมายมีหลายโซนนะครับมีหลายโซนมีหลายๆอย่างนะฮะน่าตื่นตาสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะครับบรรยากาศคึกคักมากเลยครับโอ้โหฮอล์7ฮอล์8อยู่ด้านนู้นฮอล์7ก็เป็นงานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะฮะฮอล์8เป็นงานที่ทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับโอ้โหคึกคักมากมายข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้ตายแล้วขนาดนั้นเลยเหรอจะมาเยี่ยมคนนี่ต้องลงทะเบียนอะไรกันวุ่นวายขนาดนี้เลยเหรอจะเป็นงานที่ทั่วไทยนะครับบรรยากาศของงานนะครับคึกคักมากเลยไทย11แล้วนะคะก็จะมีประเทศแรกก็เกาหลีเนาะค่ะเป็นญี่ปุ่นนะคะเรามีรัสเซียค่ะเรามีมองโกเลียนะคะแล้วก็ลงจากมองโกเลียจีนมองโกเลียมาเป็นจีนเนาะจีนแล้วไต้หวันมีประกันด้วยนะครับเครื่องใหม่บริการเยี่ยมกับตันหน้าใหม่ทุกปีถูกต้องแอร์โฮสเตสที่หน้าเปลี่ยนทุกเดือนเราพูดอย่างนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาใช้บริการแล้วใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีและโดยเฉพาะเกาหลีในเรื่องของการที่ภูซานนะคะก็สามารถใช้บริการได้ภูซานของที่ที่อยู่ภายในนะคะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ใช้งานที่เมจิโคมีก็อยากฝากนะคะกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกกันตั้งแต่แรกนะคะในตัวที่ทีโอไทยแลนด์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นได้นะคะเพียงท่านเข้าไปที่ภูซานกันอยู่ตรงไหนเนี่ยC 61นะครับผมไม่ได้ถามคนก็เลยนะผมมีเที่ยวไปหลายที่นะฮะฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันแล้วผมจะไปเที่ยวยุโรปไปทางไหนเนี่ยหาก่อนโอ้เจอรถฮ่องกงด้วยสาวแซ่บอยู่ตรงไหน
กิโอซาก้าซากะอยู่ไหนอะโทษนะครับโทษนะครับตรงนี้เองคนเยอะสันทวะไมตรีนะครับหรือรับบทนางกวักนะครับวันนี้พี่อ๊อฟไม่มาด้วยนะครับสงสัยว่าค่าตัวจะแพ็คคู่จะแพงนะครับฮอกไกโดก็มีนะครับนี่มันดีฟมันดีฟกำลังอยากไปเลยแต่ไม่มีตังค์ช่วยคนเยอะมากนะครับก็ระมัดระวังที่ฉันชีพกันด้วยนะครับ Quality Express นี่มีทัวร์เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้มีทัวร์ไฟไหม้หรือเปล่านะครับของ Quality Express ใหญ่มากเลยครับโอ้โหเราจะมาแอบถ่ายการทำงานของสาวแซ่บกันนะครับทุกคนI'm not sure if you're going to be able to do that.
ความเกรงใจเกรงใจนิดนึงเดี๋ยวมาเซลฟี่หน่อยมาเซลฟี่หน่อยเดี๋ยวนะ